ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านล่ะครับกำลังอยู่กับบ่าวมีบรรยากาศยังมือเศร้าอันสุดยอดหกเจ็ดโมงพี่น้องผมกับไม้หนูที่สุดยอดอีกไม้หนึ่งของบ้านนุ่มเอ็มเอาจังไรก่อนครับให้บ่าวมีมาอย่างก่อนหนูอยู่นี่มันหลายมีแต่ตัวใหญ่ๆว่าที่อบต.ของเฮาเอาสายอันสนใจตะไก่นี่แหละจังว่าบ้ามีบ่กล้าเข้ามาพี่น้องผมเป็นสายพันธุ์ที่แพงทุกตัวแม่นบ่ครับแม่นครับของทางอีหยังสอมีสุวรรณฮึโกเซมก็อภินันฟาร์มครับของสอมีสุวรรณอภินันฟาร์มแต่ว่าสายไก่นี่คือเป็นสอมีสุวรรณเนาะครับเนาะครับของเสียน้ำเสียได้เพิ่นพุ่นละไปเบิ่งหม่องนี้มีบ่นี่นี่ครับสอมีสุวรรณเบิดเด้อครับเด้อไก่นี่จังว่าบ่าวมีเพิ่นว่าคันสิเข้ามาต้องเอื้อนเพิ่นก่อนบ่าวมีคิดว่ามันสิมีหนูนี่เด้นี่จังสีดิครับมันเข้านี่นั่นเด้นั่นคันยาฆ่าตายสังเกตเอ็มโดนเขาไปรวดว่าบาดเสาตายบ่นี่คุณน่ะควายผู้ใดอยู่นี่เดี๋ยวบ่าวมีขอเบิ่งก่อนพี่น้องว่ามันยั่งบ่มันอยู่บ่คันอยู่มันต้องขวดถ้าว่าเบิ่งขวยเอาพี่น้องผมบ่าวมีบอกแล้วว่าบ่ผ่านคันยาได้ตายแล้วก็มีทำเลที่ไอ้นี่เนี่ยน้ำอันนี้ก็ขวดคือกันขวดก็กล้วยสรุปว่าอ้อยได้อ่ะอ้อยได้พี่น้องคันสีอ้อยมองนี่คืออ้อยได้เลยแต่ว่าต้องยืนอยู่ฟังทางเอ็มเล่าใจพ่อบ่พี่น้องบอกแล้วกับไม้เล่าใจกับอีสานบ้านข่อยเองกับนุ่มเอ็มผ้าบ่าบ่ามีบ่าพ่อดิเราเบิ่งบ่านี่นี่ก็เฮียนนั่นเฮียนผู้กองอภิสิทธิ์เนาะครับเนาะเฮียนผู้กองอภิสิทธิ์อันนี้ก็เฮียนคนนี่เฮียงหลังเฮียนครับนี่พี่น้องเฮาบ่ฮู้ฮู้แต่ว่าเฮากําจัดออกให้เพิ่นก็น่าจะดีละมั้งไม้แบบนี้นี่อุ้ยมื้อนี้ควายหนูโอ้กัดใหม่ๆตัวนี้เดี๋ยวบ่ามีขอเบิ่งชัดๆกันไหนมีขี้ไหมใหม่ไหมใหม่เก่านี่ขี้ไม่ใหม่อยู่พี่น้องขี้ไม่ใหม่อยู่นี่แหละพี่น้องตัวหนึ่งอยู่นี่ก็แสดงว่าเขาต้องเฮ็ดหม่องอ้อยเดี๋ยวอ้อยแล้วจังสีให้เบิ่งนะครับเด้อว่าเป็นจังไดเดี๋ยวอ้อยแล้วจังสีให้เบิ่งบ้านนี้ก็กกลำใหญ่ตีนุ่มเอ็มไปพี่น้องบ้ามีเตรียมเขามาพอดีบ้ามีคิดอยู่ว่ามันต้องไอ้นี่นะได้รับอนุญาตจากเจ้าของเฮียนแต่ว่าเฮียนหลังนี้เพิ่นบ่ทันว่าแต่ว่าเฮาสั่นโว้อยู่ฟังหิ่งอยู่ฟังทางของเฮาก็ลบเลี่ยงเอาดึกกระโพกนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องผมสวัสดีครับไปบ่วงไม่ๆเฮ็ดนี่บ่ามีเฮ็ดบ่วงมา6หลังไม่ๆเลยครับเข้าไปลุยใส่นุ่มเอ็มมองไหนบอกไปบาดคิดเบื้องตีสามตีสี่บ้ามีสิผ้าเฮียนเขามาเลยนี่สิผ้าเฮียนเขามาเลยพี่น้องสอมีสุวรรณทั้งนั้นเลยครับเด้อนี่ท่านผู้ใดอยากได้ไก่ตีกับมาซื้อเมื่อไหร่ของเพิ่นเอาเป็นฟาร์มไก่ตีเป็นสถานที่พ่อพันธุ์ของท่าญาติสอมีสุวรรณแหละครับห่วงเห็นอย่างเย็นโอ้ไก่แมบอยากได้จักตัวนี้พี่น้องยุมองไหนก็มองครบลําใหญ่คือมองนี้แม่นบ่เดี๋ยวบ่ามีจัดการให้พี่น้องเบิ่งไม้แบบนี้โคตรถูกใจบ่ามีเลยนุ่มเอ็มอันนี้เป็นกําแพงข้างเฮียนผู้กองเนาะครับเนาะอันนี้เป็นเฮียนผู้กองพิสิทธิ์เนาะครับเนาะเป็นเฮียนผู้กองพิสิทธิ์กําแพงนี่คือเป็นบริเวณบ้านเพิ่นเลยคันตุ่มต่ําขึ้นมาก็ยังว่าบ่ามียังคิดอยู่อ่ะนี่เป็นไม้เสี่ยงคุกที่สุดแล้วเสียงคุกที่สุดเลยพี่น้องผมเฮาก็บ่ได้ลึงแกนอีหยังกับเพิ่นพ่อสิมาไอ้นี่แต่ว่านุ่มเอ็มบอกว่าอยู่ในหัวเพิ่นก็ให้เพิ่นรับผิดชอบ
ไปประกันบ้าวมีออกมาละกันเนาะครับเนาะเอาลุยคือบ้าวมีเดี๋ยวมาเบิ้งเทียนหนึ่งแล้วมันอยู่ใส่นิกอ้อยอยู่ใส่มันอ้อยอย่างอยู่ใจเย็นเดี๋ยวบ้าวมีหางบ่วงให้ก่อนเมื่อนั้นเห็นมันขวดอยู่กับว่ามันอยู่เต็มๆนั่นแหละหูนี่นี่พี่น้องเห็นขวดอยู่นี่ฉี่อยู่นี่ยังสิหนูอยู่แต่ว่าคนบ่อ้อยคือในเมื่อคนบ่อ้อยมันก็แล่นมั่วเฮาต้องมีการอ้อยเกิดขึ้นพี่น้องโอเคเดี๋ยวบ้ามีขออนุญาตหางบ่วงแล้วก็อ้อยแล้วก็สิพาพี่น้องเบิ่งเฮ็ดได้2อย่างนี่บ่เป็นหยังชั่วแม่นบ่ให้บ้ามีมาหานี่แม่นครับชั่วเกิดอีหยังเกิดขึ้นก็ต้องซอยกันเด้โอเคขอบคุณครับบ้ามีสิหล่อระวังขันยางมื้อนี้ก็สิว่างไว้นี่เลยพี่น้องนี่ผู้บ่ฮู้ก็บ่ฮู้เลยครับเด้อนี่ล่ะเขาว่าอ้อยหนูข้างกำแพงปึ๊บว่างไว้นี่อยู่นี่นั่นก็ได้เพราะว่าบ่วงเขามี2หลังเนาะพี่น้องเนาะเอาบาดมามองนี่น้องนิกอ้อยแล้วน้องนิกอ้อยแล้วแต่ว่าสิบอกน้องนิกไว้ว่าบ่ต้องบ่ามีขอเพราะว่าพี่น้องได้เบิ่งกันนี่เด้อครับเด้อบ่วงหลังแรกของเฮาพี่น้องนี่เป็นบ่วงหลังแรกก็คือกันซื่อๆกันไว้ส่วนอยู่พี่มี2หลังบ่ามีเสียบ่บ่ามีลงทุนลงทุนหักบ่วงเราอย่างยากนะหักบ่วงเพื่อสิเอาหนูตัวนี้นี่ครับเห็นบ่พี่น้องนี่บ้ามีลงทุนหักบ่วงหักออกเพราะว่ามันปักบ่ได้กำแพงมันแล่นไปนี่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์บาดบ้ามีก็มาหักบ่วงหลังนี้อีกนี่นี่ครับผมลงทุนหักบ่วงเลยมันแล่นมันสิแล่นมาพี่เอาหนูจังสิบางคนก็ว่าเอาง่ายแต่ว่ามีว่าเอาหยาบสุดๆเพราะหนูมันระวังครับพี่น้องผมมันระแวดมันระวังเนาะพี่น้องเนาะว่าแห้งอยู่ไกลแห้งอันตรายก้อนเพิ่นตัดหญ้านี่มันพุดเข้าไปสอดกําแพงเฮียนเพิ่นเลยพี่น้องนี่แหละครับเฮียนผู้หมวดศักดิ์สิทธิ์ไอ้ผู้กองผู้แม่ผู้เพิ่นเป็นผู้กองสอดเข้าไปพุ่นเฮียนผู้กองพี่น้องแต่ผู้กองกะทางนี้ทางนั้นก็ต้องโอ้มันสอดเข้าไปเฮียนเพิ่นอีหลีนี่กล้วยมันพี่น้องนี่ล่ะกล้วยหนูสอดเข้าไปพุ่นเลยไปซะไปหมอกเก้าเฮาคันนี้เขารับรองหนูตัวนี้บ่หนีแน่นอนเด้อครับเด้อให้ควบฮู้กันผู้ใดฮู้แล้วก็ผ่านไปพี่น้องผู้ใดบ่ทันฮู้ก็ขออภัยคือหนูสิเฮาต้องมีเขาล่อมันไว้บ่ให้มันไปใส่นะให้มันกินยุ่มๆนี่ล่ะบ่พังเผอถูกบ่วงถูกกระพวกก็ว่ากันไปบ้ามีสีมันนี่ยางมันนี่บ้ามีสียางมันนี่ยางมันนี่คือตัวไอ้เห็ดมองยืนวื้อกับพวกมันก็เห็นเฮาอยู่ดีเพราะว่าใกล้สิมาเชียพี่น้องบ้ามีสีอ้อยหันน่ะแต่ว่านี่ลักบ่วงดีละบาดประเด็นสําคัญคือนี่ลักบ่วงเพราะฉะนั้นแล้วเพียนเฝ้าอ้อยหันมาก็ปูดผ่านทำเพียงอยู่เบานี่ขอไม้ดีๆแล้วโอ้ยน้ำพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุกเราฮุกแน่พี่น้องไม้เหี้ยนข้นแล้วก็ไม้มันตีนเก็บมันก็ควรจะเป็นแนวนี้เอาปลูกไว้เห็นครับเนาะเดี๋ยวไปขอกระสีข้อหม้ออยู่รวดตัวปลูกไว้ดีๆก่อนนะ
โอเคครับพี่น้องผมอีกกองนึงควรจะเป็นหนีบาทนี่ขาดสั้นแน่ก็เยอะว่าพี่น้องนี่แหละฮะหนูสิมันนิ่งมันตลอดบ่ได้บ่ามีสิว่างไปหันครับบาทมาบอกแล้วก็ว่างเลยมันต้องกันไก่นําพี่น้องบ่กันไก่บ่ได้คิดว่ากวางนี่นะจะดีสุดแล้วอันสิได้ยิงเจียวพี่น้องผมเจียวตั้งนี่พ่อซ้ำนี่พ่อพี่น้องเจียวพี่น้องผมเอาเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันเบิดคูแนวแล้วนะครับเนาะเป็นไม้ข้างบ้านผู้กองร้อยตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์เพิ่นแล้วก็บ้านหลวงเอ็มฟาร์มไก่สอมีสุวรรณเพิ่นของอภินันฟาร์มได้ยินอยู่แล้วก็โอนโซ่จูมาให้แน่ล่ะฮะเอาขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผม ก็หมายที่คำว่าเสียงคุกบ่แม่นล่ะก้าวขาข้างนึงเข้าไปในคุกแล้วพี่น้องนี่กำแพงเพิ่นมันจำเป็นต้องเอาครับเพราะว่าหลวงเอ็มบอกว่ามันอยู่ในบ้านผมอยากเอาออกมันไปกินไข่ไก่ผมว่านั้นเขาไปจ้อในโลกมันเรียนเขามาจ้อในโลกเลยได้หนูมึนพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมหมายแง่ขาเข่าคุกขางหนึ่งมาวัดกันพี่น้องผมมาวัดกันบ่เคยอีหยังที่มันเสี่ยงปานนี้จักเทื่อในชีวิตขอบคุณครับสวัสดีครับว้าวเอาจริง